ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะก็ตอนนี้ก่อนเราอยู่ที่ตู้ขายไอติมนะเขาบอกเป็นไอศกรีมตู้ขายไอศกรีมอะไรทั้งอย่างที่มันมีหลายเลยมีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตมีวานิลากินกีไอศกรีมคุกกี้ไอศกรีมแล้วก็ชาโลชาโลก็คือจะได้ด้วยนะมันแกะออกมาแล้วมันจะเป็นไอติมที่มันเป็นโมจิอะค่ะทาเนโมจิแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อความอร่อยสูงสุดโปรดรอให้แป้งนุ่มก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยตู้เคนมันเป็นตู้ที่มันแช่เย็นมาค่ะแล้วพอเราหยิบออกมาจากไข่มันจะเป็นเหมือนไข่อย่างนี้ให้เราหยิบออกมาก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยกินค่ะน่ากินเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเจออะไรแปลกๆจะเอามาให้ดูอีกนะไปแล้วบ๊ายบาย